สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาไม้ดอกริมรั้วค่ะเหนี่ยวซับเข้าบ้านกันถึง3ต้นมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ต้นเฟื่องฟ้านั่นเองค่ะแต่เราจะปลูกอย่างไรในปี2564นี้นะคะให้กวักรักหนุนซับกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันค่ะเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้านะคะเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อยค่ะลำต้นความยาวประมาณ 1-10 เมตรนะคะมีลำต้นเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกลค่ะผิวลำต้นมีสีเทาหรือสีน้ำตาลลำต้นมีความหนามคมแหลมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตรนะคะติดอยู่ในระยะลักษณะของทรงพุ่มสามารถตกแต่งและบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถานะคะลูกไข่ปลายใบแหลมโคนนะคะใบมนนะคะขนาดใบกว้างนะคะ 2-4 เซนติเมตรยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตรนะคะออกเป็นช่อตามส่วนยอดมีกลีบดอกหรือใบประดับ3กลีบนะคะส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาวนะคะกลีบดอกจะมีขนาดและสีสันแตกต่างตามชนิดพันธุ์นะคะทั้งนี้นะคะเขามีความเชื่อกันมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในปี2563ว่าบ้านใดปลูกเฟื่องฟ้าไว้ประจำบ้านนะคะจะสามารถทรงคุณค่าชีวิตให้สูงขึ้นเพราะเฟื่องฟ้านะคะเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับนะคะเนื่องจากสามารถนำเฟื่องฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพเพื่อประดับสวนอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความเชื่อว่าเฟื่องฟ้าเป็นไม้มงคลสำหรับเทศกาลตรุษจีนนะคะเพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกสะพรั่งในช่วงเทศกาลจุดจีนนะคะจึงทำให้บางคนเรียกเฟื่องฟ้าว่าต้นจุดจีนนั่นเองค่ะดังนั้นบางคนเชื่อว่าเมื่อเฟื่องฟ้าบานแสดงถึงความเบิกบานสว่างสวยความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิตกับคนในบ้านนั่นเองค่ะสำหรับตำแหน่งนะคะที่ปลูกและผู้ปลูกนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยนะคะควรปลูกเฟื่องฟ้าไว้ทางทิศตะวันออกค่ะผู้ปลูกนะคะควรปลูกในวันพุธค่ะเพราะโบราณเชื่อกันว่านะคะการปลูกต้นไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปให้ปลูกในวันพุธและจะทำให้สิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ปลูกนะคะควรเป็นสตรีค่ะเพราะเฟื่องฟ้าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับดังนั้นชื่อนี้จึงเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะคะส่วนการดูแลเฟื่องฟ้าง่ายนิดเดียวค่ะเฟื่องฟ้าเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายตายยากโดยทั่วไปแล้วเฟื่องฟ้านะคะชอบน้ำปานกลางควรให้น้ำ 3-5 วันครั้งและควรปลูกในดินร่วนซุยนะคะที่มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอส่วนเรื่องโรคและแมลงไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ควรระวังไม่ให้น้ำมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เป็นโรครากเน่าได้และทรัพย์สินเงินทองความเฟื่องฟูก็จะหายไปจากบ้านนั่นเองนะคะปลูกแล้วจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะคะโดยเฉพาะชาวจีนมีความเชื่อว่าต้นสุภโชคหรือเหย่าเซียนซูนะคะแปลว่าต้นไม้ที่เขย่าแล้วมีเงินออกมาจึงนิยมปลูกเลี้ยงไว้ประดับเป็นไม้ประดับนะคะไว้ที่ริมรั้วหน้าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยนะคะนิยมปลูกเป็นต้นไม้ริมรั้วนอกจากความสวยงามแล้วมีความเป็นมงคลแก่ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะต้นสุภโชคนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะทรงพุ่มค่ะมีระบบรากที่ใหญ่และลึกลงไปในดินนะคะลำต้นมีสีน้ำตาลสูงประมาณ 8-10 เมตรนะคะมีรัศมีของทรงพุ่มกว้างประมาณ 2-3 เมตรค่ะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นชั้นๆทำให้มีร่มเงาได้เป็นอย่างดีนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ริมรั้วนะคะที่เป็นรั้วบังตาได้ดีมากๆและทำให้บ้านดูสดชื่นนะคะยิ่งปลูกริมรั้วนะคะจะช่วยเขย่าเงินเขย่าทองให้กับคนปลูกได้มากเลยค่ะเป็นไม้เขตร้อนนะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบประเทศเม็กซิโกบราซิลหมู่เกาะฮาวายต่อมานะคะได้แพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เอเชียทั้งประเทศเกาหลีญี่ปุ่นและจีนค่ะหลายประเทศนิยมปลูกกันรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะนิยมปลูกประดับส่วนไม้ส่วนใหญ่จะนิยมเป็นไม้แคะถักเปลี่ยปลูกกระถางจากมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่สามารถเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเข้าร้านได้นั่นเองค่ะ
ใบเป็นใบประกอบออกที่ปลายยอดนะคะในแต่ละก้านจะมีใบย่อยอีก 5-7 ใบนะคะรูปทรงเป็นแฉกคล้ายรูปวงกลมใบย่อยมีลักษณะรูปทรงไข่ยาวปลายใบและควนใบแหลมแผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มขอบใบเรียบนะคะดอกเป็นช่อคล้ายพุ่มสีขาวอมเหลืองนะคะยาวประมาณ 5-8 เซนค่ะมีเกสรอยู่ปลายหลอดนะคะมีกลีบรองสีเขียวอ่อนยาวเล็บบิดม้วนลงค่ะดอกมีกลิ่นหอมตลอดวันโดยเฉพาะกลางคืนนะคะออกดอกปีละ3ครั้งจะออกดอกในเดือนมีนาและสิงหาคมนั่นเองค่ะผลเป็นลูกไข่นะคะเปลือกเรียบหนาผลอ่อนสีเขียวผลแก่จะกลายเป็นสีน้ำตาลสามารถแตกออกได้5กลีบโตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4 นิ้วนะคะยาวประมาณ 6-8 นิ้วค่ะด้านในมีเม็ดสีน้ำตาลอ่อนในผลนะคะราวประมาณ 12-25 เม็ดนะคะและมีขนปุยสีขาวปกคลุมเมล็ดอยู่คล้ายผลนุ่นนะคะเม็ดแก่มีรสชาติคล้ายถั่วสามารถนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่งค่ะการปักฉ่ำเป็นไม้โตเร็วชอบอากาศร้อนหรืออบอุ่นนะคะทนต่อความแห้งแรงได้ดีมากๆนะคะตุประโชคนะคะเป็นไม้ให้คุณทางใบควรปลูกในวันอังคารจะยิ่งให้โชคให้ราบกับคู่ที่ปลูกมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นไม้ทนแล้งนะคะนานๆเราจะให้น้ำทีนึงอย่างเช่นอาทิตย์ละ1ครั้งเลยนะคะค่ะต้นพุทธสุภโชคนะคะเชื่อว่านะคะได้ปลูกแล้วจะทำให้คนปลูกนั้นมีความเจริญมั่นคงแข็งแรงนะคะรวมถึงนะคะต้นพุทธสีขาวมีอีกอย่างนึงคือว่าจะเสริมสร้างความสำเร็จให้เราทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างบารมีและช่วยครอบครัวเรานะคะอยู่เย็นเป็นสุขรวมถึงนะคะให้กลิ่นหอมในบ้านได้ดีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูคาถารดน้ำสำหรับคนเลี้ยงต้นพุทธสุภโชคกันนะคะว่าเราจะต้องใช้คาถาอะไรนะคะก่อนที่จะรดน้ำนะคะคาถาแรกเลยค่ะท่องนะคะประมาณ 3-5 จบนะคะมหาโรโพโหตุพระวันตุเมท่อง 3-5 จบนะคะแล้วถึงรดน้ำค่ะมาดูคาถาที่2กันค่ะเป็นคาถาที่ง่ายมากเลยนะคะแค่5คำเท่านั้นนะคะก็คือนะโมพุทธยะนะคะให้ท่องประมาณ9จบนะคะถึงจะรดน้ำนะคะจะทำให้คนปลูกนะคะได้ความเป็นมงคลจากต้นพุทธสุภโชคและเป็นไม้มงคลประจำบ้านเรากันเลยนะคะดอกของต้นโมกนะคะมีสีขาวสะอาดมองดูแล้วสบายตาอีกทั้งยังให้รู้สึกสบายใจอีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะต้นโมกนะคะจะมีกลิ่นหอมละลื่นทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดวันค่ะประกอบกับคนไทยในโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์ค่ะยิ่งทำให้ต้นโมกนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่อยากปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับริมรั้วนะคะไว้ตกแต่งสวนวันนี้นะคะเรามาดูลักษณะของต้นโมกนะคะต้นเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เซนนะคะเปลือกผิวนะคะมีสีน้ำตาลคล้ำนะคะลำต้นกลมค่ะเรียบมีจุดเล็กๆสีขาวทั่วต้นนะคะแต่กิ่งก้านสาขาออกจากลำต้นไม่เป็นระเบียบซึ่งเราจะต้องนะคะตัดแต่งนะคะต้นโมกให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อรั้วที่สวยงามและทรงตามต้องการนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของต้นโมกนะคะคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านนะคะจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์เพราะต้นโมกหรือต้นโมกค่ะนะคะหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นนะคะจากทุกข์ทั้งปวงค่ะส่วนดอกก็มีลักษณะสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวันนอกจากนี้นะคะต้นโมกยังช่วยคุ้มครองปกป้องภัยอันตรายเพราะต้นโมกบางคนเรียกว่าต้นพุทธรักษานั่นเองค่ะดังนั้นจะมีความเชื่อว่าต้นโมกนะคะสามารถคุ้มกันคนในบ้านได้ดีนะคะและเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยค่ะควรปลูกต้นโมกนะคะไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์นะคะเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปนะคะให้ปลูกในวันเสาร์นั่นเองค่ะวิธีบำรุงรักษาก็ควรที่จะรดน้ำเป็นประจำนะคะนานๆเราจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะคะหรือใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักนะคะและบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องใช้น้ำหมักชีวภาพในการรดต้นโมกนะคะเพื่อให้ดอกออกเป็นไงมั่งคะ
เป็นไงมั่งคะสำหรับไม้ดอกเหนี่ยวซับในปี2564นี้ทั้ง3ต้นนะคะหามาปลูกไม่ยากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ